านผู้ชมครับช่วง Equipment วันนี้นะครับอยู่กันที่บรรยันกอล์ฟคลับแล้วก็มีพี่ทอมจาก Trackman นะครับแล้วก็ ProO มาร่วมรายการด้วยเช่นเดิมครับวันนี้มีโจทย์มาเพื่อที่ให้พี่ทอมช่วยดูแล้วก็เผื่อเราจะมีอะไรพูดคุยกันให้แฟนๆรายการได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์กันด้วยนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้คืออะไร18องศาโยชิมุระโยชิมุระครับโยชิมุระ2อัน2อันคือถ้าเกิดว่าได้ดูตอนก่อนหน้านี้ไปไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เราเคยทำไปแล้ว1กรตอนนั้นเนี่ยก็คือความแตกต่างและการเปรียบเทียบระหว่างเหล็ก4ซึ่งเป็นเหล็กยาวกับการใช้งานของไฮบริดยูทิลิตี้ว่าตีออกมาแล้วผลงานต่างกันไหมอันไหนตีง่ายกว่านะครับใครยังไม่ได้ดูไปหาดูแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าคุณจอยไปลง YouTube ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็คือบทสรุปก็คือว่ายูทิลิตี้เนี่ยเหมือนจะง่ายกว่าโด่งกว่าวันนี้ก็เลยเอายูทิลิตี้มาเจอสังเวียนรอบต่อไปเข้ารอบ2ผ่านเจอคนที่เข้าไปสแตนบายรออยู่ได้บายมาในรอบแรกตัวเก่าเขาอยู่มานานกว่าอันนี้คือ Fairway Wood ใช่ Fairway Wood เบอร์5 18องศาสรุปคือ utility ที่อยู่ในมือผมก็คือ18องศาครับก็คือหน้าของ utility มี18องศาเท่ากันนี่ก็18องศา18องศาเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกอันนี้ว่าไม้5ครับทรงที่แตกต่างกันต่างกันยังไงบ้างขนาดต่างกันแน่นอนถูกไหมรูปทรงแตกต่างขนาดแตกต่างแล้วก็ความยาวของก้านที่เหมาะสมก็แตกต่างวันนี้ไม่สามารถจะเอาแบบก้านเดียวกันมาให้ดูได้นะครับเพราะว่าก้านที่เหมาะกับแฟร์เวย์วูดกับก้านที่เหมาะกับยูทิลิตี้มันต่างกันน้ำหนักหัวมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมาเสียบก้านเดียวกันไม่ได้แต่โอเคยี่ห้อเดียวกันฟูบูกิทั้งคู่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขแล้วกันว่าความแตกต่างสองอันนี้เป็นยังไงบ้างนะโบเชิญครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าคนที่มีวงสวิงที่เข้ากันกับลักษณะการเล่นของแฟร์เวย์วูดมากกว่าครับก็จะชอบเหมือนที่เคยตีมาครับแต่คนที่ตีเหล็กได้ดีโดยรวมแล้วจะใช้ตัวนี้แล้วจะชอบกว่าที่ผมเคยเจอมานะครับมักจะมองแนวนั้นแต่อย่างนึงก็คือหัวไม้5ก็น่าจะไกลกว่าเพราะว่าก้านยาวกว่าแล้วดีไซน์หัวทำให้ CG อยู่ข้างหลังลูกลงโอเคก็น่าจะไกลกว่าแต่ที่เจพูดก็ถูกต้องแล้วเราปูพื้นกันมาสักพักนึงแล้วนะครับในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆของ Trackman นะครับถึงวันนี้ที่เราจะพูดชื่อแล้วก็ไม่อธิบายความหมายของมันแล้วนะครับเพราะถือว่าถ้าเกิดว่าดูกันมายาวนานถึงจุดนี้น่าจะเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนหลังแล้วกันว่าคำศัพท์จะมีช่วงคำศัพท์อยู่ว่า Trackman ตัวสถิติแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายยังไงใช้งานยังไงบ้างนะครับดูใน YouTube ได้เยี่ยมดีเพลินเลยสนุกอันนี้ไปลองบ้างเป็นไงรู้สึกดีชอบง่ายง่ายดีไม้5เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่มันไม้หากินเลยใช่ไหมทั้งแบบสมัยตีไกลๆนะเอาไว้ตี2ออนครับตอนนี้ไทเกอร์ก็ใช้ผมหลายคนก็ใช ก็คือวัตถุประสงค์ในการใช้งานลักษณะของการใช้งานของอุปกรณ์2ชิ้นนี้เนี่ยมันทดแทนกันได้คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีทั้ง2ชิ้นถูกไหมเพราะว่ามันทดแทนกันได้มันอาจจะแตกต่างกันบ้างมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะขอตัวเลขทาง Trackman เป็นตัวยืนยันโดยฟีลลิ่งแล้วอันไหนโดนดีกว่าสำหรับโอหัวไม้5นะฮะอันไหนตีง่ายกว่าสำหรับโอโอ้ความรู้สึกไม้5สั้นไม้5เหมือนกันอันไหนไกลกว่าสำหรับโอ5โอเคความรู้สึกนะไม่รู้ผมอยากรู้ว่าส่วนตัวแล้วนะสิ่งแรกเลยระยะตามที่เขารู้สึกไหมครับไม้5ไกลกว่ายูทิลิตี้มันควรอย่างนั้นคือดูแค่ความยาวอย่างเดียวก็อย่างที่พี่ทอมเมื่อกี้กระซิบบอกผมตอนที่ OT อยู่คือ1มันยาวกว่า2 CG มันถอยมาข้างหลังมากกว่าแมสมวลข้างหน้ามันก็ของไม้มันก็เยอะกว่า
ไกลกว่าเยอะไหมครับไกลกว่าประมาณ10ลากเฉลี่ยหัวไม้5 carry 204.2 ลา hybrid 5 191.6 ครับประมาณ12 13ลาครับก็คือถ้าคุณยังต้องการระยะจากการเล่นจากแฟร์เวย์อยู่ตัวนี้อาจจะไม้5จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันไกลกว่าเห็นๆเลย10ลาถึง12ลาแน่นอน Apex เป็นไงครับความโด่งสูงสุดเฉลี่ยเนี่ยพอๆกันเลยจริงๆหัวไม้5เฉลี่ย70ฟุตไฮบริด5 72ฟุตพอๆกันเลยแต่ความรู้สึกคือหัวไม้5สูงไปเยอะนะไกลกว่าไกลกว่าโน่นโด่งกว่านิดนึงแต่2ฟุตไม่มีผลแตกต่างขนาดที่จะมีผลไม่ว่าจะเรื่องลมเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นักแต่ที่อย่างอีกจุดนึงที่เปลี่ยนก็คือ smash เพราะว่าก้านหัวไม้5นี่ยาวกว่า smash หัวไม้5นี่ 1.47 smash กับ hybrid 5 1.43 อันนี้ก็โดนเต็มกว่าก็ทำให้บอลสปีดเยอะกว่าลูกก็ไกลกว่าไกลกว่ารู้สึกมีอีกหนึ่งอ่ะคุณยังอยากรู้อะไรอีกคุณถามโอ้อยากรู้สวิงโอ้อยากรู้แอคแทงเกิลสองอันเนี้ยโอ้แต่ตรงกันเลยใจตรงกันเลยเพราะผมรู้ไม่คือบอกก่อนคือตีไป3ลูกแรกอ่ะตีเหมือนไม้5แต่2ลูกหลังเห็นนะเริ่มมีรอยตั้งใจกว่าเดิมอ่ะมุมเข้าปะทะไปไงมุมกับหัวไม้5ลบลงเกิดตีลง 3.7 องศาเฉลี่ยแล้วนะครับไฮบริด5ลบ 2.9 บางกว่านั่นนี่โอ้ถึงต้องพยายามให้ชันกว่าเดิมใช่ตอนลูกหลังๆเลยพยายามเอ๊ะทำไมพยายามกดต้องพยายามกดทำไมเอ้ยจริงๆแล้วตามความความเข้าใจโออ่ะอันนี้มันน่าจะราบกว่าน้อยกว่านั่นแต่มีช็อตหนึ่งที่ตีไม่ค่อยดีใช่ไหมกับไฮบริดมีครับโอเคถ้าผมเอาอันนั้นออกเดี๋ยวดูเมื่อกี้เราพูดถึงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นมีลูกแรกที่มันบางไปเยอะไปหน่อยก็เหมือนเดิมคือว่าถ้าเอาช็อตนั้นออกเนี่ยไฮบริด5ก็ลบ3ลบ3 2.9 2.9 อันนี้ลบ 3.7 อันนี้ก็ยังตีอัดลงมามากกว่านิดนึงใช่ทั้งๆที่ถ้าหันไปดูรอยอ่ะตอนตีเนี่ยไม่มีแต่อันเนี้ยตั้งใจมีนะตั้งใจให้มีคุณตั้งใจให้มันชันใช่มั้ยใช่ลูก2ลูกหลังนี่คือตั้งใจเลยตั้งใจให้ชันแต่มันดันชันไม่เท่าอันนี้ชันโดยมากกว่าก็ทดแทนกันได้มั้ยทดแทนกันได้ทดแทนกันได้ครับทดแทนกันได้มันแล้วแต่ถนัดนะจริงๆตามฟิลก่อนแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดเพราะโอจับหัวไม้แฟร์เวย์โอค่อนข้างสบายใจคนนี้เป็นคนตีแฟร์เวย์บูดดีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เล่นด้วยมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สรุปได้ชัดเจนก็คือความโด่งพอๆกันด้วยองศาหน้าไม้ที่เท่ากันระยะไม่ห้าไกลกว่าถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือค่อนข้างคล้ายแอตแทกกันก็ไม่มีผลต่อนักกอล์ฟทั่วไปในเรื่องของการเล่นแต่เพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของการกำหนดของคนที่เขาจะพอนึกออกว่าเขาต้องใส่วงปกติเขาหรือว่าดัดวงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้เขาพยายามดัดอยู่โดยรวมแล้วเนี่ยชอบตัวไหนตีดีกว่าก็ใช้ตัวนั้นเถอะใช่คิดง่ายๆนะแต่ที่ผ่านๆมาเท่าที่เคยเจอเนี่ยคนตีหัวไม้ดีก็จะชอบแนวแฟร์เวย์คนตีเหล็กดีก็มักจะชอบยูทิลิตี้โดยทั่วไปนะความห่างเออมันจะคล้ายกันกับที่เราคุ้นเคยอยู่มากกว่าแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายจนเกินไปนอกจากนั้นโอเคครับระวังแล้วถ้าเป็นคนนี้ไม่ให้เขาเลือกให้พี่เลือกหัวไม้5นี่ใช่ไหมดูจากประสบแต่ก็ต้องดูไม้3ฟิตด้วยว่าไม้ยาวต่อไปมันถูกคือว่าแก๊ปมันเหมาะสมป่ะมันไปเสียบอยู่ในกระเป๋าคุณแล้วเนี่ยมันเป็นระยะไม้ที่เหมาะสมสอดคล้องเติมเต็มเกมคุณหรือซ้ำซ้อนกับอย่างอื่นอีกตอนนั้นแหละอันนั้นประเด็นสำคัญแต่ว่าแม่นลูกอ่ะนะแม่นกว่าไปลองดูนะครับมันทอแต่แทนกันได้นะครับจะพูดได้ยากเหมือนกันว่าไหนดีกว่ามันขึ้นอยู่กับเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับแต่ก็ตีง่ายทั้งคู่แหละอ